เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกระนังเสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับทุกท่านทุกคนผู้ติดตามรายการธรรมะชี้แนะบอกกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ควรทำสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ทำแล้วได้บุญได้กุศลสิ่งนี้ทำแล้วเกิดความทุกข์สร้างเหตุแห่งทุกข์ก็ได้ผลก็ได้ผลแห่งความทุกข์กันเองสร้างผลแห่งความสุขก็ได้ความสบายใจสร้างความสบายใจยิ่งกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่ามากๆด้วยอันนี้ก็เช่นกันจะสิ้นเดือนนั้นนี่จะหมดเดือนกันยายนแล้วแม้แต่เดือน10ก็เช่นกันเดือน10ครั้งขึ้นทั้งแหลมนะก็ตอนนี้ก็ขึ้น13ค่ำแล้วไงก็นับไปประมาณ10กว่าวันก็หมดเดือน10แล้วหมดเดือน10ก็ไปขึ้นเดือน11ถ้าเดือน11ทางเดือนสากลเราก็เป็นเดือนพฤศจิกายนเหลือเวลาประมาณเดือนเศษก็ถึงเดือนที่11แล้วก็เหลือเวลา2เดือนก็ถึงโน้นถึงวันถึงเดือนกันยายนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีอย่างนี้เป็นต้นปีนี้ดูนานหน่อยเนาะนานหน่อยเพราะว่ามีเดือน8 2ครั้ง2รอบเหมือนกัน3ครั้ง2รอบ2หนนั่นเองก็เลยดูช้าหน่อยไปออกพรรษานู่นเกือบไปเดือนตุลาคมนั่นวันที่29วันที่30เดือนตุลาคมหลังจากออกพรรษาแล้วก็กำหนดการกำหนดการงานกฐินทั่วๆไปนั่นเองวันนี้หลวงพ่อถึงว่าก็ดีเนาะดีตรงไหนชุ่มฉ่ำไม่ใช่ชุ่มฉ่ำเฉพาะทางกายนะทางใจด้วยนะคอยมีใจที่สุขสบายด้วยชุ่มฉ่ำเพราะลมเพราะลมฝนลมพายุที่ผ่านมาแล้วคงผ่านไปนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักกันเนาะผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆมันก็อายุสังขารของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นะการเวลาการเวลาเกินเคลื่อนชีวิตสรรพสัตว์เราจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่ก็จังวันเวลาผ่านไปก็จริงมุนไปเวียนมาวุ่นไปเวียนมาเมื่อกี้ที่หลวงพ่อคนตายก็ตายไปคนอยู่ก็อยู่เพื่อจะไปนั่นเองคนอยู่ก็อยู่เพื่อจะไปนั่นเองคนไปก็ไปไปทางไหนบ้างถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทำการทำงานอะไรบ้างอย่างเงี้ยทำการทำงาน
ประกอบสัมมาอาชีพหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เอาหรอกไม่ได้เอาไปด้วยบางทีหามาเลี้ยงไปยังโอ้จริงๆยังทรยศอีกนะทรยศอะไรบ้างเจ็บแค่ได้ป่วยเจ็บนั่นปวดนี่วุ่นอยู่ไว้วุ่นวายไปหมดแต่ความจริงมันก็บอกไว้ก่อนอยู่แล้วแหละมันจะเป็นเช่นนี้นะเป็นแน่ๆมันจะเป็นเช่นนี้แหละแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยเป็นมานานแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามานั่งดูทีนี้นั่งดูความจริงความจริงที่เราโต้แย้งไม่ได้ไม่ต้องมีกระดาษสัญญาไม่ต้องจารึกบันทึกไว้เป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปตามเป็นไปตามภาระตามวัฏฏะวัฏฏะสังสารวัฏสังสารวนนะบนบอกว่าเวียนตายเวียนเกิดขณะที่เกิดมาแล้วก็หาความสุขให้แก่ตัวเองถ้าไม่หาความสุขให้แก่ตัวเองก็โอ้ยุ่งเลยวันนี้เราคิดได้อย่างวันนี้ถ้าเราคิดได้เราก็โอ้พอดีไปหรือวันก่อนๆ ก็เช่นกันถ้าเราคิดได้ก็ดีไปคิดได้ในแง่ที่มันดีนั่นนะแล้วคิดหาความพอดีให้แก่จิตใจเขาบอกว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องให้เกิดปัญญามีแสงสีเขามีแสงสีมีสีมีสันมีสีมีสันในชีวิตรสชาติของชีวิตรสชาติของชีวิตละครชีวิตละครจริงตัวจริงนี่อยู่อีกนานบางทีมันก็มีบทบางทีก็มีตอนของมันแต่บางทีก็ไม่มีทั้งบททั้งตอนนั่นแหละไม่มีเลยไม่มีแสดงออกทีนี้การแสดงออกคนเรายังดีนะคนเรายังเนื้อกว่าอย่างอื่นอยู่บ้างเนื้อยังกว่าอย่างอื่นแต่อย่างอื่นเขาก็ถ้าพูดถึงตามหลักเขาก็อยู่ตามบทบาทของเขานั่นแหละตามบทบาทของเขาแต่เราสร้างสรรค์ไหมล่ะเราหลังสรรค์ชีวิตตัวเองไหมเราจัดสรรชีวิตตัวเองไหมเรามีบทบาทไหมเลยหรือมันปล่อยอยู่ปล่อยย่ำอยู่ที่เดิมสังขารร่างกายต้องดูแลนะเผื่อมันเสื่อมมันโทรมไปก็ดูพอประมาณนั่นแหละไม่ได้ดูเกินหลักความจริงแต่งมากก็ไม่ดีแต่งพองามเอาวะแต่งจิตแต่งใจดีกว่าเยอะแต่งกายด้วยพอประมาณแต่งใจนี่แต่งให้มากๆเลยแต่งให้มากๆแล้วทำความเข้าใจว่าแต่งไปเถอะมันมีแง่คิดของมันอยู่มันได้ประโยชน์จากมันอยู่ถ้าเราทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจบางทีทำยิ่งทำก็ยิ่งไปโอ้ยิ่งทำยิ่งทำก็ยิ่งไม่ก้าวยิ่งทำก็ยิ่งไม่ก้าวจะก้าวไปข้างหน้าอยู่ของมันอย่างนั้นย้ำอยู่ที่เดิมหาความเจริญให้จิตใจด้วยนะหาความเจริญให้จิตใจด้วยอย่าไปคิดอย่างอื่นคิดว่ามันสร้างสรรค์
คิดมันสร้างสรรค์ได้เฉยแล้วถ้าเราไม่ทำนะก็ยุ่งเลยนะยุ่งเหมือนกันคิดได้แต่ยังไม่ได้ทำทำด้วยคิดไปด้วยคิดไปด้วยทำไปด้วยอีกอย่างก็ไม่คิดไปก่อนวางแผนไปก่อนทุกอย่างจริงๆก็ต้องวางแผนนั่นแหละต้องวางแผนขอให้มันลงตัวขอให้มันลงตัวลงที่ไหนบ้างลงที่ไหนบ้างลงตัวแล้วก็ลงใจด้วยใจพร้อมใจพร้อมอยู่เสมอเสมอเราเห็นความสุขเรามีความสุขเราปฏิบัติเราทำความเข้าใจขัดเกลาฆ่าความชั่วจากหัวจิตหัวใจของเราฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความชั่วช้าทั้งหมดทั้งมวลจากหัวจิตหัวใจของเราถ้าทำดีแบบผู้ฉลาดนะผู้ฉลาดผู้มีปัญญาดีต้องรู้ดีนะแล้วก็ทำดีผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญถ้าผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมรู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้เสื่อมเลยเนี่ยเสื่อมไม่เจริญไม่งอกงามไม่มีใครสรรเสริญยกย่อเราต้องทำไงเออยกยอตัวเองได้คนอื่นสรรเสริญยกยอแล้วก็เออมันก็ใช่อย่างที่เขาว่านั่นแหละแต่ถ้าจริงๆเราไม่ได้จริงจังจริงใจแล้วแต่ว่าดูเขาบอกว่าดูเขาทำดิดูเขาทำดูได้แต่ตีแต่ภายนอกอะบางทีสะอาดหน้าบ้านหลังบ้านไม่สะอาดบางทีสะอาดหน้าตาแต่หัวจิตหัวใจไม่สะอาดเช่นนี้เป็นต้นลำบากนะหลวงพ่อว่าถ้าคิดอย่างว่าเพราะมันต้องฝืนไงมันต้องฝืนอดฝืนทนฝืนกลั้นฝืนได้สิ่งได้อย่างถ้าท้องเราเนี่ยท้องเราไม่เต็มท้องเราไม่อิ่มเนี่ยจะไปนอนมีความสุขอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ท้องมันหิวอะความคิดมันก็หิวมันก็ไม่จบมันก็จบไม่ลงจะไปนอนที่โอ้โหนอนอยู่ที่นอนราคาเป็นหมื่นเป็นล้านอยู่อาศัยที่บ้านก็เช่นกันบ้านจะเป็นหมื่นเป็นล้านราคาเป็นแสนเป็นล้านกี่ล้านก็ช่างถ้าท้องมันหิวเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้ถ้ามีครบทุกอย่างก็อิ่มใจเลยนี่เออบ้านแล้วก็มีรถแล้วก็มีเงินทองเพื่อจะจับใจใช้สอยก็มีอะไรซะนะมันก็ได้ความสุขทางใจไม่ต้องดิ้นรนมากแต่ทุกวันนี้มันลำบากขนาดขายของอยู่นี่เนาะลูกค้าไปเจอเขาก็ไปทำมาเขาเดี๋ยวไปทุบไปตีไปเตะไปต่อยแย่งชิงไปชิงเอาเงินเอาทองนั่นแหละถ้าภาษาง่ายไม่รู้หยิบอะไรไปบ้างทำแล้วมันร้อนทำแล้วก็ลุกลี้ลุกลนจะไม่รู้ว่าหยิบไปตกไปหล่นบ้างอะไรบ้างบางทีคนอื่นเก็บได้บ้างก็ทำแบบผู้ไม่พร้อมมาเนาะแถมทำแบบผู้ไม่มีความสุขคิดไปแล้วลงมือทำตัดสินใจตัดสินใจด่วนตัดสินใจพังมาก็เสร็จเลยเดี๋ยวนี้พังมาแย่เลยที่สุดมันก็ไม่ลงตัวอย่างวันนี้หลายๆคนคงพูดว่าเออ
กลางสัปดาห์ใช่ไหมมีหัวมีท้ายเขาบอกว่าอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็มาวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เดือนทางท้ายพฤหัสศุกร์เสาร์ทั้งหมดมี7วันแต่ถ้าเราคิดเราทำอะไรนะอาทิตย์หนึ่งก็ไปได้ไกลเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าสองอาทิตย์ก็ไปได้ไกลความคิดหรือการกระทำก็เหมือนกันที่นี่ถ้าเราคิดในแง่ที่มาเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยความคิดไม่ใช่อักปัญญาความคิดที่ละจ้างฉันคิดออกมาแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครจนกระทั่งที่สุดของที่สุดของมันก็โอ้มันลงตัวมันลงตัวแต่สิ่งที่มันจะให้โทษแกเราทีนี้จะเป็นวันไหนวันไหนก็ช่างนะถ้าจะเจ็บมันก็เจ็บถ้าจะป่วยมันก็ป่วยถ้าจะปวดมันก็ปวดอะไรสักนะมันไม่เลือกเสาร์อาทิตย์ไม่เลือกวันจันทร์วันอังคารหรอกเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะมีใครไปขอไม่ได้นะวันพุธทั้งโลกเนี่ยไม่ต้องมีใครป่วยไม่ต้องมีใครเจ็บใครไปขอไม่ได้มีเงินก็ไปซื้อไม่ได้แลกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้วันพุธไม่ต้องมีใครตายหรอกไปซื้อไปแลกไปเปลี่ยนตกลงไงก็ไม่มีศาลจะตัดสินให้ได้เพราะมันตัดสินมาตายตัวแล้วไงตายตัวแล้วเขาไม่เลือกเสาร์อาทิตย์แล้วไม่เลือกเดือนไหนเดือนไหนเขาไม่ได้เลือกถ้ามันจะเจ็บถ้ามันจะปวดแล้วอย่างก็ไม่ได้ว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเขาบอกเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเกิดขึ้นมาประจำไม่รู้อะลืมตาขึ้นมาเอาละเจอละจริงๆมันก็ครั้งแล้วครั้งเล่านะมันมาเตือนเราธรรมชาติหรือตามหลักความจริงความจริงก็มาเตือนเราก็มันก็เป็นอยู่เช่นนั้นแต่เรามาที่หลังมันนะมาที่หลังกับสิ่งเหล่านี้นะมาที่หลังความแก่ความเจ็บความตายมาที่หลังความผิดหวังสมหวังอะไรสักนะทำไมเราคิดไม่ได้เนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดไปหลงระเริงนะตามเกียรติตามยศตามอำนาจตามที่เขามอบหมายให้นั่นแหละหลวงพ่อว่ามันหลงเกินไปไหมอย่างนั้นหาความเป็นปกติไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนตัวเองอย่างนี้ถ้าเราอารมณ์ฉุนเฉียวลองดูดิคนอยู่ที่ข้างๆเราเนี่ยจะเป็นสามีภรรยาก็ดีจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานก็ดีถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยโกรธที่นั่นเนี่ยโกรธที่นั่นนะความเกลียดตามมาตามความเกลียดก็มีลักษณะขนาดลูกเต้าตัวเองแท้ๆนะบางทีก็สร้างความลำบากให้กับพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่ก็เดือดพลอยเกลียดไปด้วยถ้าใครๆก็ช่างถ้าไม่มีธรรมะนะเป็นคนอับปัญญาก็คิดตามไม่ทันหรอกคิดตามไม่ทันมันถึงมีเรื่องวุ่นวี่วุ่นวายก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดยังทุกข์มันทุกข์เจียนตายแล้วนะเกือบตัวไม่รอดแล้วอะไรสักนะเกือบตัวไม่รอดบางทีก็ไม่รอดจริงๆนั่นแหละไม่รอดเลยเจอปัญหาถ้าเจอปัญหาแล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้ปัญญาเข้าไปแก้เนี่ยไม่ได้ใช้สติ
บางทีก็คิดได้คิดได้บางครั้งคิดไม่ได้เลยปิดบังแล้วมืดมิดไปหมดเลยจะทำยังไงเนาะหลวงพ่อจะต้องมีสติทั่วพร้อมอยู่เสมอเสมอมีความคิดที่สร้างสรรค์จะหลับจะตื่นอยู่แล้วจะอะไรก็ช่างขอมีความสร้างสรรค์มีเหตุมีผลอยู่ในตัวเด็กที่นี้มีโอกาสได้เกิดมาแล้วเป็นผู้เป็นคนแล้วก็เตรียมการคำว่าเตรียมการในที่นี้คือหมายถึงว่าถ้าเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยกับพ่อกับแม่ก็ดีแล้วก็ดีเราต้องรู้จักนะเราต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณนะรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักรู้เขารู้เราไงรู้กาลเวลาการนี้ควรทำอะไรการนี้ควรคิดอะไรควรทำอะไรก่อนง่ายดีกว่าน้องหลวงพ่อว่าถ้าจะไปค้าขายก็ต้องดูสินค้ามีมาตรฐานได้มาตรฐานไหมมันดีไหมคุณภาพมันดีไหมแล้วเอาอะไรมาขายก็ต้องอ่านไปเลยทั้งสถานที่ทั้งอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ใช่ถึงแต่ว่าจะไปขายเฉยมันต้องมีทำเลที่ดีด้วยอีกอย่างเมื่อวันก่อนหลวงพ่อถึงเล่าให้ฟังว่าไอ้รถพุ่มพวงซื้อก็ต้องยังส่งงวดอยู่หรือซ้ำไปเป็นต้นยังส่งงวดอยู่ไปขายของไม่รู้จะได้กำไรสักกี่บาทเนาะรถหมุนไปล้อกับหมุนไปเรื่อยหยุดไปเรื่อยจอดไปเรื่อยเครื่องจักรเครื่องยนต์มันก็สึกหรอใช่ไหมซ่อมก็ไม่ค่อยมีเงินซ่อมเท่าไหร่ต้องยืมเงินมาซ่อมยืมเงินแหละมาทอซ่อมเลยมาซ่อมแล้วทีนี้บางทีเขาก็ดักเจ้าหนี้เขาดักแล้วถ้าพูดถึงว่าขายมาไม่มั่นใจว่าได้กี่บาทอะไรเงี้ยมีน้ำซ้ำทีนี้รถก็มีปัญหาเข้าไปอีกที่เห็นบ่อยๆทุกวันนี้ก็ไม่รู้มันเกิดระเบิดเกิดเชื้อเพลิงมันมีเชื้อเพลิงอะไรใช่ไหมติดประกายไฟติดไฟมาจากไหนไม่รู้เผาไปทั้งหมดเลยบางทีก็เผาคนขับไปด้วยนะเผาคนขับไปด้วยมันไหม้ไงมันไหม้ทุกวันนี้บ่อยนะบ่อยเชื่อบ่อยเลยคือว่าเวลาเราจะไปนู่นไปนี่เราย่อมจะคิดได้นะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเนาะจะได้อะไรขึ้นมามันก็ต้องถามตัวเองถ้าไปหามันไม่ได้นะมันก็คงคนที่จะคิดเป็นอย่างอื่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วแหละแต่ถ้ามันพอยืนอยู่ได้แล้วก็ยืนหยัดอยู่แต่ส่วนมากทีนี้ความคิดมันก็อยากได้มากมากนั่นเองอยากได้มากมากแม้แต่คนไปป้นไปจี้อยากได้มากมากกันเนาะอยากได้มากมากคนไปบุกร้านทองบุกนู่นบุกนี่คนไปทุบคนแก่เพื่อจะชิงเอาเงินเอาทองอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่ประจำเลยทีนี้มีอยู่ประจำเลยหลวงพ่อต้องว่าโอ้เกิดขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนรู้ตัวอยู่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักบางทีรู้ตัวอยู่นะหลวงพ่อว่ารู้แต่มันหาทางออกไม่ได้ไงหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปออกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่องแคบเลยเป็นช่องแคบแล้วไปต่อไม่ได้แล้ววิบัติแล้วเขาเรียกว่า
วินาศวินาศถึงข่าววินาศเพราะความคิดความคิดฆ่าตัวเองความคิดมันทำลายตัวเองทำไปก็เหมือนมันจะได้นะแต่บางทีไม่ใช่บางทีไม่ใช่เลยแล้วอีกอย่างถ้าพูดถึงตามหลักทำไมเคาะซ้ำกลับก็เพิ่มขึ้นมาเคาะซ้ำกรรมซัดเขาบอกบางทีมันระเบิดขึ้นมาไปไหม้รถไม่รู้กระลาไม่ไหมอย่างอื่นด้วยเลยด้วยถ้าอยู่ในชุมชนก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยบางคนก็เสียชีวิตในกองเพลิงนั่นเองบางคนก็ไปเสียชีวิตที่บ้านบางคนก็ไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้คิดแล้วมันน่าเขาเรียกว่ามันน่าสลดหดหู่นะเราทอดหูหลักตรงนี้หลักคำสอนมีกระจายอยู่ทั่วๆไปเราจะหยิบเอาตรงไหนมาใช้ท่านเองหลักคำสอนมีอยู่ทั่วไปธรรมะก็อยู่ข้างเราอยู่กับเรานี่แหละบางทีก็อยู่ในหัวจิตหัวใจเราอยู่แต่บางครั้งบางคราวมันอยู่นอกหัวใจยุ่งเลยมันไม่อย่างลากลงไปลึกมันไม่ได้ฝังลงไปลึกคือความเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเนี่ยมันมีเยอะมากจนกระทั่งที่สุดของมันเลยดิหาเหตุผลอาศัยไม่ได้อาศัยไม่ได้เลยแม้แต่ลมปากของคนรับปากมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รับปากเอาไว้นะบางทีก็คาดเคลื่อนเปลี่ยนบ้านเป็นเวลาเปลี่ยนที่สุดของมันบางทีก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างโน่นอ้างนี่บางคนก็อ้างตามเหตุการณ์จริงนะแต่บางคนโอ้โหจ้างสร้างสรรค์เหลือเกินนะสร้างสรรค์เหลือเกินวิธีคิดวิธีการพูดก็เช่นกันถ้าเรามาทำความเข้าใจว่าอีกคนนึงนะเนาะเยอะแยะไปหมดเลยอีกสองคนสามคนสี่คนบางทีครึ่งหมู่บ้านไปถึงเกือบทั้งชุมชนเลยไม่มีสัจจะบอกจะทำนั้นไม่ทำถ้าอย่างนี้เราจะโทษใครมันอยากจะทำอยู่แวบๆขึ้นมาอยากจะทำอยากจะลงไม้ลงมือเอาเข้าจริงๆทีนี้คิดเฉยๆยังไม่ลงมือทำเลยยังไม่ลงมือทำเราคิดถึงคนที่ทำอยู่ก่อนลองดูดิก็ทำอยู่ก่อนโอ้ทำมาถ้าพูดถึงนับเป็นก้าวเนี่ยที่เราก้าวไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านก้าวแล้วนะที่เราก้าวไปนี่นะก้าวไปเพื่อความผิดหวังก้าวไปแล้วมันสะดุดก้าวไปแล้วมันหกล้มอะไรใช่ไหมเราก็ต้องดูแล้วแหละเราต้องดูเราต้องสำรวจตรวจดูตัวเองก้าวไหนก็ช่างทีนี้ถ้าคิดว่าถ้าไปนี่อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าไปตั้งความว่าไม่ข้างใดข้างหนึ่งเลยกะว่าได้แน่ๆวันนี้ได้แน่ๆมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันที่มันโวยวายไงเราพอเห็นเมื่อวานเราพอเห็นช่วงนี้เป็นช่วงแข่งกีฬาสีเขียวมันขี้โกงไปประท้วงแข่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านหาความซื่อสัตย์ได้ที่ไหนช่าง
หาหรือโหดเหลือเกินคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ตามไปตามคันลองของมันนะขี้โกงชัดๆนี่แหละขี้โกงตาเห็นนี่แหละเนี่ยคนมันระดับนะก็ลำบากเนาะลำบากที่สุดของมันก็ต้องอะไรประท้วงกันเลยใช่ไหมประท้วงเออโอ้โหคิดดูสิคนดูเนี่ยไม่ใช่น้อยถ้าพูดถึงตามหลักถ้าตามไปติดๆถ้าตามดูจริงๆนะหลวงพ่อว่ามันก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าความขี้โกงเนี่ยความที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยความที่ว่าไม่มีสัจจะคำว่าไม่มีศีลเนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นนะไม่มีสัจจะไม่เล่าไปตามความจริงเดือดร้อนเดือดร้อนคนอื่นเดี๋ยวเรื่องคนอื่นคนอื่นเนี่ยไม่ต้องอาจจะมากจะน้อยทีนี้บางทีมากเลยซ้ำไปก็จะมาเริ่มต้นใหม่ทีนี้อย่างเงี้ยที่ทำอยู่ที่ผ่านมาเดือนท้องเดือนหรือปีสองปีก็ช่างมันไม่ได้สมบังทุกอย่างแล้วแต่เราจำได้ไหมล่ะว่าถ้าเราจะปรับปรุงถ้าเราแก้ไขจะแก้ไขตรงไหนจะไปแก้ไขตรงแก้ไขแต่คนอื่นตัวเองจะไม่ยอมแก้ไขจะเจียดแต่เบียดเบียนแต่คนอื่นรังแกแต่คนที่อ่อนแอกว่าเราที่เรานี่เข้มแข็งอยู่เราไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์บางทีเนาะบางทีในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันแพ้ไม่เป็นอารมณ์ฉุนเฉียวมากเลยคนโอ้โหอารมณ์ฉุนเฉียวเขาบอกเขาติดอันดับ6ของโลกแต่มาแพ้ผีมือคนที่อันดับ50กว่าตัวตนแสดงออกในที่สาธารณชนแล้วมีใครยกย่องอะไรเงี้ยทำลายด้วยนะทำลายอุปกรณ์รู้ว่าตัวเองแพ้ก็เออทำลายอุปกรณ์ทำลายด้วยอาการฉุนเฉียวด้วยนะนานด้วยอย่างนี้โหไม่กล้าไปไกลแล้วอย่างนั้นนะไม่กล้าไปไกลแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้พื้นฐานมันไม่มีทีนี้หลวงพ่อถึงว่าพื้นฐานไม่มีความเยือกเย็นความมีเหตุผลความหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมันทั้งที่มันจำเป็นต้องใช้นะแต่เราถึงข่าวนะมันไม่มีใช่ไงไม่ได้ฝึกได้หัดไปตั้งแต่ต้นมันก็เลยลำบากเลยลำบากถึงข่าวที่จะใช้บ้างไม่ได้ใช้เราปฏิบัติธรรมะเราค่อยจะธรรมะนี่เราไปใช้ตอนไหนเราไปใช้กับโจรนะใช้กับโจรก็ได้ใช้กับคนดีก็ได้คือไปใช้ในทางที่เขาบอกว่าเอาไปชี้เนี่ยเอาไปบอกไปกล่าวถ้าเผื่อเขาทำตามอาจจะมีโจรกลับใจก็ได้คนไม่ดีอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำอย่างนั้นนะสหัสที่นี้ที่มันมีอยู่อารมณ์ฉุนเฉียวนี่ลำบากเลยนะมันถึงมีหัวร้อนอยู่กลางถนนหลวงหัวร้อนอยู่ทั่วไปฝนตกมันก็ร้อนมันจะเอาอย่างเดียวมันจะไปทุบไปตีไปด่าอย่างเดียวมันจะหาความสุขได้ไหมล่ะก็จริงๆคำสอนก็บอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเวลานรกมาเราก็ไม่รู้ไม่รู้เท่าทันเวลาสวรรค์มาก็ไม่รู้เท่าทันไม่รู้สักอย่างเลยยุ่งเลยถ้าไปรู้แต่เอาสบายเราคนอื่นทุกข์ก็ช่างเขา
คนอื่นไม่มีกินก็สั่งเขาเราไม่กินมีกินก็พอถ้าพูดถึงต่างทางทำไมแรงน้ำใจถ้าคิดอย่างนี้นะเป็นคนแรงน้ำใจเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดทิ้งไว้เรื่องการศึกษาการเล่าเรียนการเล่าเรียนก็เรียนตามหลักตำราไงที่เขาเขียนเอาไว้เรามาต่อเติมมันก็ได้เราได้รากเหง้าได้เหตุด้วยผลนะด้วยคำชี้แนะเนี่ยบอกกล่าวด้วยหนังสือก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยการกระทำให้ดูก็ดีเราดูมาแล้วมันก็จะลงตัวนำไปใช้ถ้าไปเรียนอ่านได้เฉยๆอย่างเรียนแล้วอ่านได้แต่บางคนเรียนอย่างขนาดเรียนยังอ่านไม่ได้เลยประโยชน์มันอยู่ตรงไหนถ้าพูดถึงตามละขี้เกียจไปเรียนขณะที่มันขี้เกียจสาเหตุมันแล้วจะไปโทษใครไปมันก็ไม่ใจใส่บางทีก็หนีไปถึงเวลาก็กลับบ้านทำตัวเสียเนียนเลยการพักการกระทำพักการกระทำนะก็ทำเส้นเนียนเลยแต่เราไม่คิดบ้างเหรอว่าที่เราทำเนี่ยบางทีลงไม้ลงมือทำอย่างอื่นก็ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะจะมาทำเรื่องนี้กลัวเขาจับได้กลัวเขานินทาแต่ก็ยังทำอยู่นั่นแหละก็ยังฝืนก็ยังทำอยู่นั่นแหละแล้วมันจะอยู่ได้ไหมนี่มันจะกันได้ไหมกันไม่ควรนินทานั้นกันไม่ได้กันได้แค่ที่ไหนล่ะมันกันไม่ได้เลยบางเรื่องหัวจิตหัวใจมันคับแคบเหลือเกินหัวจิตหัวใจมันเห็นแก่ตัวเหลือเกินจนกระทั่งที่สุดของมันก็นั่นแหละมันโรคตัวตรงนั้นเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำถ้าเรามีความโลภยังโลภจมอยู่นั่นแหละจะไปนอนไปนั่งไปยืนไปนอนยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดก็มันความโลภเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจมันฝังรากลึกเข้าไปแค่คิดทีนี้แค่คิดเขาบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพอแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันได้ถ้ามีน้ำใจถ้ามีใจนะพอแบ่งปันกันได้ถ้าคนแรงน้ำใจแล้วก็ลำบากแบ่งปันไม่เป็นแล้วแบ่งปันไม่เป็นความเห็นแก่ตัวนะความโลภครอบงำแล้วให้ก็ให้แบบเราได้เปรียบจริงๆไม่ใช่เราได้เปรียบนะถ้าสมมติเขาให้ของมาแล้วไปแจกมันมีอยู่ทุกสารระบบอ่ะนะต้นทางเขาจ่ายมาเต็มปลายทางก็ว่าอีกอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกเรื่องนั่นแหละเกือบทุกเรื่องถ้ามันขาดศีลไร้ธรรมแล้วมันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรอกไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้ประโยชน์เลยทำไปแยกแยะบาปบุญคุณโทษไม่ออกถ้าเราแยกบาปบุญคุณโทษออกได้เนี่ยจะดีมากเลยนะดีมากแต่หลายคนที่นี่หลายชีวิตมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งหมดเลยมันไม่ได้คิดทั้งหมดมันต่างคนต่างคิดอะแล้วคิดไปแล้วทีนี้มันชีวิตมันถดถอยนะกับมันเจริญก้าวหน้าอันไหนควรที่จะเสริมให้มันเสริมรากเสริมฐานให้มันแน่นให้มันมั่นคงขึ้นมาเมื่อกับเวลาเราไปโน่นเราไปทำโน่นหลายคนเนาะไปอยู่กับเฒ่าแก่ไปอยู่กับหัวหน้าได้วิชาความรู้กลับมาอยู่ที่บ้านทุกวันนี้ก็คิดเขาเรียกว่ากิจการงานย่อมๆก็มีขึ้นเกิดขึ้น
เพราะเราต้องไปศึกษาใช่ไหมศึกษาความรู้ไงเหมือนกับเราเรียนแล้วเราไม่ตั้งใจเรียนนี่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยเรียนก็ไม่จบอีกคนหนึ่งไปประกอบสัมมาอาชีพได้แง่คิดกลับมาทำอีกคนหนึ่งได้ปริญญามาก่อนเรียนจบเฉยๆอีกคนหนึ่งไปนู่นไปเป็นเด็กไม่ได้เรียนหรอกบอกไม่เรียนก็ไม่ใช่เขาศึกษาเขารู้เขาเปิดกิจการที่บ้านเพื่อคนอื่นได้ไปเป็นเขาบอกเป็นลูกจ้างเลยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์นี่แหละก็ลักษณะก็เราเรียนรู้แล้วเราไม่ได้เก็บมาปฏิบัติเราศึกษาเรารู้แล้วผ่านมาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอีกคนหนึ่งอยู่กับภาคปฏิบัติมาตลอดก็เหมือนกับช่างอย่างนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติตลอดอาจจะไม่ได้ไปเรียนตามสถาบันทั่วๆไปตามสถานศึกษาทั่วๆไปแต่ประสบการณ์เข้าเหลือล้นก็เหมือนกับคนอีกคนหนึ่งประสบการณ์งานผ่านมาอยู่โน่นอยู่นี่มาบ้างอะไรมาบ้างเสร็จแล้วทีนี้เขาเก็บสิ่งเหล่านั้นมาเก็บมาเขาได้แง่คิดแล้วก็มาประกอบสัมมาอาชีพทีนี้ลงตัวเลยทีนี้ลงตัวนะคนอื่นต้องได้อาศัยคนอื่นต้องได้อาศัยคนไปเรียนนั่นแหละคนไปเรียนทันศึกษาบางทีเลือกเขาแหละสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสียงเลยซ้ำไปแต่ที่ไหนได้เราไม่ได้เชิดชูสถาบันนะไม่ได้เชิดชูตัวเองนะแต่บางคนก็ทำอยู่ทุกวันทีนี้ภาคปฏิบัติมันถึงมีปริยัติเรียนรู้แล้วเก็บมาเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้มีความสุขวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกทวนหน้าคราวหน้าพบกันใหม่นะมีคุณงามความดีสร้างฐานในชีวิตยืนให้มั่นคงนะยืนฐานมีฐานให้มั่นคงอยู่กับคุณงามความดีนั่นแหละมีความสุขอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวของเรานะสร้างครอบครัวมันฐานมันคงมีความอบอุ่นเจอหน้ากันก็ยิ้มมาก็หากันได้เอาลาไปก่อนให้ความสุขกันทุกทนนาสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636